สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดู Red Bubble นะคะว่ามีเทรนอะไรมาใหม่กันบ้างนะก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่หน้า Red Bubble นะคะทุกคนเสร็จแล้วอย่างที่ส้มเคยสอนเนาะว่าถ้าใคร install Bubble Scout เนี่ยมันก็จะให้ท็อป20 Popular Search ให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันมีอะไรบ้างค่ะ Trending Research นะคะมันก็จะมีให้เราอยู่ประมาณสัก20นะคะให้เราสามารถที่จะไปออกแบบแล้วก็ส่งขายใน Red Bubble ได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันที่ประมาณ5ตัวอย่างนะเพราะว่าเดี๋ยวส้มจะแนะนำ Top Artist ให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันแรกนะคะเลือกไปสัก 2-3 อันนะWelcome Home อันนี้ก็ได้นะคะจะใช้ตัวไหนก็ได้Coffee Lover Cat Matter นี่ก็ได้นะคะ David Cho นี่ Team Stormy เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนอันดับแรกเลยที่ส้มคลิกนะคะเราก็มาดูตรงนี้นะมันจะมีอยู่แค่ประมาณ 1,700 Result นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบกำลังฮอตฮิตเลยนะคะอันนี้ส้มไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่เพราะมันเป็นรูปคนเนาะเดี๋ยวเราตัดไปก่อนนะเราเลือกเอาต่อไป Welcome Home แบบยินดีต้อนรับกลับบ้านนะอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะอยู่ประมาณที่ 10,000 กว่า result นะคะก็จะมีรูปกงลูกไก่เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากดูก็คลิกเข้าไปดูนะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบน่ารักน่ารักเขียนว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านจ้าอะไรประมาณนี้ทีนี้อันนี้มีอยู่ประมาณ 7,000 Coffee Lover Cat Mother แม่แมวเหรอคะแม่แมวชอบดื่มกาแฟอะไรประมาณนี้นี่น่ารักนะทุกคนในไอ้ตัวเนี้ยส้มแนะนำให้เพื่อนๆลองคลิกเข้าไปดูนะอย่างเนี้ยคลิกเข้าไปดูแล้วก็ไปดูตัวอย่างเขาว่าเราจะเอามาออกแบบของสไตล์เรายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก๊อปคีย์เวิร์ดเข้ามาแล้วก็ออกแบบในสไตล์ของเรานะอันนี้นี่น่าสนเดวิดโชว์อันนี้ส้มเพิ่งไปดูเขาเรียกว่าอะไรพอดแคสต์ที่เขาคุยกับโจโรเกนดูนะคะเขาก็จะค่อนข้างจะเป็นอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงมากนะแล้วก็เขาเล่นหนังอยู่แล้วเขาก็ให้คำปริยายกับเราว่าการที่เราจะเป็นอาร์ติสต์ไม่จำเป็นต้องไส้แห้งเสมอเขาเป็นอาร์ติสต์ที่สามารถทำเงินได้ด้วยอะไรประมาณนี้ทุกคนสามารถไปรีเสิร์ชชื่อเขาได้นะเนี่ยเอาชื่อเขาไปรีเสิร์ชดูเดี๋ยวส้มรีเสิร์ชให้ดูก็ได้นะปึ๊บเนี่ยค่ะลองเข้าไปดูประวัติของเขาดูทีม Stormy ก็คือเหมือนอารมณ์แบบ brainstorm ไหมคะมีไอเดียอะไรก็มาคุยกันแต่เป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะลองดูนะคะต่อไปเราจะมาดู Top Artist กันบ้างให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะคะว่าคนที่เป็นท็อปอาร์ติสต์เนี่ยเขาออกแบบแนวไหนกันนะใน Red Bubble เนี่ยเขาออกแบบสไตล์แนวไหนกันบ้างนะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะตรงที่เป็น Red Bubble แล้วก็เป็นช่องที่เขาเรียกอะไรช่องค้นหาช่องเสิร์ชเนี่ยค่ะให้เราเอาเมาส์คลิก1ครั้งนะคะมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะแล้วให้สังเกตตรงนี้นะคะท็อปอาร์ติสต์แล้วก็ให้เราเลือกดูนะเดี๋ยวส้มจะเลือกมาสัก 2-3 อันนะว่าท็อปอาร์ติสต์เนี่ยเขาออกแบบสไตล์แนวไหนบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบท็อปหมดเลยเนี่ยเลือกมาสัก 2-3 อันเนาะมาดูตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาก็จะให้ขึ้นหน้าแรกเป็นพวกสติกเกอร์นะก็จะเป็นแนวแบบน่ารักตะมุตะมิเป็นสัตว์เป็นสล็อตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันดูแบบยูนิคมาก
สไตล์ของเขาก็จะเป็นแบบสไตล์ลายเส้นนะคะลายเส้นสีดำอันนี้ก็สามารถใช้พวกโปรแกรม Illustrator โปรแกรม Procreate ในการวาดรูปได้นะคะแล้วก็ถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยสังเกตว่าตรงเนี้ยก็จะมี follower อยู่ประมาณ 3,000 ละแล้วก็ followers ประมาณ 200,000 กว่านะเนี่ยมี Future Artist ด้วยก็คือเป็นที่ป๊อปปูล่าใน Red Bubble นะคะเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าไงสไตล์ของเขาอะมาดูอีกอันนึงต่อไปสไตล์นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบกึ่งแนวเขาเรียกว่าอะไรแนวศิลปินแนวที่ใช้พวก Photoshop ในการออกแบบนะถ้าส้มสังเกตดูก็จะเป็นแบบพวกรูปคนแล้วก็รูปตัวหนังสืออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแพทเทิร์นแล้วก็สไตล์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นในทางเดียวกันนะนี่ส่วนมากที่จะเป็นป๊อปปูล่าใน Red Bubble เนี่ยงานของเขาค่อนข้างจะเป็นสไตล์เดียวกันหมดนะทุกคนเนี่ยอย่างตัวนี้เหมือนกันอันนี้เขามีอยู่ประมาณ500กว่าดีไซน์นะสไตล์ของเขาก็จะเป็นแนวแบบสัตว์โลกใต้น้ำสัตว์น้อยนกแต่อารมณ์แบบกึ่งสีน้ำอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเห็นไหมลายเขาก็จะน่ารักมากเนี่ยสติ๊กเกอร์ถุงเท้ามีความเป็นแบบยูนิคนะนี่ก็เกือบล้านแล้วทุกคน 800,000 กว่าป๊าด follower ก็ประมาณ 30,000 เนาะคือไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นท็อปอาร์ติสต์นะคะต่อไปเรามาดูอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบ historic นะคะก็คือแบบแนวแบบภาพแบบซาฟารีเนี่ยเป็นสัตว์อันนี้ก็เก๋วินเทจนิดนึงนะทุกคนถ้าเป็นหนังสือเป็นอะไรเงี้ยค่ะน่ารักอยู่นี่ก็ประมาณ 60,000 กว่านะคะแต่ละคนเนี่ยก็มีความเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันไปถ้าเพื่อนๆที่กำลังทำ Red Bubble อยู่เนี่ยก็ลองเอาไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปลองทำกันดูนะคะแต่อย่าไปก๊อปปี้ของเขานะอันนี้เป็นแค่เป็นตัวอย่างที่ส้มมาแนะนำนะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ